ถึงกลยุทธ์ในปี2014นี้ว่าเราจะเดินหน้ากรรมการผู้จัดการบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนที่กล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะทุ่มเลยครับในการที่จะเอาใจแฟนคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการถ่ายทอดที่คำว่า Live and Exclusive ของ Tuition โดยเฉพาะในการกีฬาเนี่ยเราถ่ายทอดทั้งหมดร่วม30ช่องทั้ง Standard และ High Definition ดีเนี่ยที่เรามีความตั้งใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นคนไทยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเก่งๆเยาวชนไทยหลายคนที่ไปสู่เวทีโลกเนี่ยนะครับนักกีฬาไทยเวลาไปแข่งขันทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับเหล่านี้นะครับทุ่มเทแล้วฝึกฝนแล้วสร้างฝันตัวเองที่จะเป็นนักกีฬาที่สร้างให้ประโยชน์ให้กับประเทศจะทำนะครับช่องเชียร์ไทยอันนี้นะครับให้เข้าถึงคนไทยทางพี่บอยก่อนเลยนะคะถึงในเรื่องของแคมเปญของ Tuition ของ BWF ทั้งหมดนะครับแล้วก็การ Bigo นะครับ3อันก็ครบทุกอย่างและนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในแบดมินตันก็คือ World Championshipซึ่งที่น้องเมย์ได้แชมป์มาก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของเราด้วยนะครับเวลาที่ดีของทูวิชั่นด้วยนะครับที่ก็จะดูว่าปีนี้เราจะได้แชมป์อีกหรือเปล่านะฮะกีฬาไทยไปแข่งระดับโลกนั้นส่วนใหญ่เป็นกีฬาประเภทบุคคลประเภทเดี่ยวคู่แต่ว่าถ้าสู้กับทีมระดับต้นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับหรือว่าเป็นบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกอะไรเงี้ยเราในฤดูกาลนี้ครับก็จะมีนักตุ๊กตาลงทำการแข่งขัน5คนครับแข่งกันตั้งแต่วันที่19เดือนนี้นะครับจนถึงวันที่2เดือนมีนาคมเรียกได้ว่า10กว่าวันเนี้ยซุปเปอร์โลกเขากำลังจะพัฒนาเพิ่มรูปแบบผู้พันส้มนาวาอากาศตรีนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เราจะพูดคุยกันในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาทั้งหมดด้วยค่ะแอนรัชนกอินทนนท์นะครับน้องเมย์ตอนนี้อยู่ในมืออันดับ3นะครับของโลกนะครับน้องเมย์มีความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างครับมีการเตรียมตัวอย่างไรก็สำหรับตอนนี้ค่ะสภาพร่างกายก็ถือว่าอยู่ในก็พยายามการออยเมนแล้วก็สวิสโอเพ่นซึ่งปีที่แล้วค่ะก็ได้เข้าถึงรอบชิงทั้ง2รายการคือจริงๆแล้วเมย์ก็ไม่อยากจะเอาแบบเป็นความกดดันให้กับตัวเองนะคะอันดับ6นะครับปีนี้ครับปีนี้ตั้งเป้าไว้เราก็อยากจะรักษามาตรฐานตรงนี้ให้ได้ตลอดทั้งปีนะครับก็คือจะพยายามติดท็อป10ต่อไปเรื่อยๆถ้าขอถามย้อนกลับไปนิดนึงถึงในเรื่องของกับ Tuition Cheer ไทยการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้น้องเมย์รู้สึกยังไงบ้างก็ได้มาถ่ายทอดเป็นกีฬาแบดมินตันค่ะก็รู้สึกดีใจใหญ่มากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้อง